คุยกันวันเสาร์ช่วง Book Club สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนคือเราอะค่ะพยายามจะนำเสนอสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆแต่ยังอยู่ในสโคปของการทำหนังสืออยู่นะคะพอดีเล่มเกาหลีเนี่ยตอนนี้ซีรีส์อย่างที่ทราบกันเมืองไทยดังมากก็อยากจะให้แฟนๆนะคะเขาได้มีโอกาสอ่านฉบับที่เป็นนวนิยายหรือฉบับที่เป็นนิยายภาพด้วยเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราได้ออกนิยายแปล2ชุดนะคะก็มีจันทราอกอาทิตย์หรือ The Moon That Embraces the Sun นะคะแล้วก็มีวุ่นนักรักของบัณฑิตอะค่ะเป็นพีเรียดที่เป็นเกี่ยวกับพระราชาเกี่ยวกับราชวงศ์นะคะแล้วก็มีเรื่องการเมืองเรื่องความรักเข้ามาสอดแทรกด้วยต้องบอกก่อนว่า The Ass เนี่ยค่ะจุดเด่นเขาคือฉากในเรื่องโมเมนต์ที่พระเอกนางเอกกุ๊กกิ๊กกันหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เราคิดว่าทางเกาหลีอะค่ะเขาคงรู้สึกว่าถ้าเป็นนิยายภาพเนี่ยมันจะเข้าถึงคนอ่านได้มากกว่าเนื้อเรื่องเหมาะกับการเป็นนิยายภาพมากกว่าเป็นนิยายธรรมดานะคะเป็นเรื่องของเขาพูดถึงโรงเรียนมัธยมในเกาหลีนะคะที่เป็นโรงเรียนต้องเรียกว่าเป็นโรงเรียนไฮโซค่ะคนเด็กที่มาเรียนเนี่ยก็จะมีแต่แบบทายาทนักธุรกิจทายาทนักการเมืองหรือคนที่มีอิทธิพลต่อประเทศเกาหลีในอนาคตอะค่ะแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยเขาเป็นทายาทของบริษัทแทบจะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดของเกาหลีเลยก็ว่าได้ส่วนนางเอกเป็นลูกสาวแม่บ้านที่อยู่ในบ้านพระเอกอีกทีอะค่ะคือเรารู้สึกว่าแฟนๆเรียกร้องด้วยอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นการนำเสนอแบบใหม่คือก่อนหน้านี้มันเคยมีโฟโต้บุ๊กหรือสิ่งหรืองานที่ทำเอามาจากซีรีส์นะคะแล้วก็แคปเป็นบางซีนบางช็อตมาแต่อันนี้เป็นนิยายภาพที่สามารถอ่านแทนนิยายปกติได้เลยแล้วรู้เรื่องจบทั้งซีรีส์อะค่ะไม่ใช่แคปมาแค่บางตอนจริงๆเราคิดเผื่อคนที่อยากรู้เรื่องแต่ไม่อยากดูจะมีคนแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แฟนคลับเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากจะสะสมหรืออยากจะอ่านอีกเวอร์ชันนึงเพื่อเอ้ยบางทีซีรีส์เล่าครบไหมในส่วนของนิยายอะนะคะบางทีอย่างที่เราทราบคือหนังสือจะเก็บรายละเอียดในอีกแง่มุมนึงได้มากกว่าซีรีส์ทำอีกแง่มุมหนึ่งเป็นภาพเป็นเสียงค่ะส่วนนิยายภาพเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างภาพในซีรีส์กับบทแบบบทละครนะคะซึ่งมันจะอ่านง่ายกว่าด้วยแล้วก็คิดว่าดูตื่นตาตื่นใจดีแปลกดีค่ะมี2กลุ่มหลักๆค่ะก็คือคนที่อ่านคนที่ดูซีรีส์อยู่แล้วแล้วก็คนที่เอ้ยอันนี้เราเคยเห็นเพื่อนพูดถึงแต่ละไม่มีเวลาดูหรือฉันไม่ชอบอ่านซีรีส์เอ้ยฉันไม่ชอบดูซีรีส์อะค่ะแล้วก็ลองอ่านเป็นนิยายดูไหมอ้าวแต่ว่านิยายเป็นนิยายภาพเราจะได้เห็นหน้าพระเอกนางเอกสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาชอบตัวพระเอกนางเอกอะค่ะคือหน้าตาหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องยอมรับว่าทางเกาหลีเขามีความน่ารักน่าเอ็นดูอยู่แล้วก็จริงๆเราเรื่องนี้ค่ะมันไม่ได้มีเนื้อหาแบบ period ที่หนักๆก็คือใช้ภาพจากซีรีส์เลยน่าจะเหมาะกว่าก็คือเราทำตามต้นฉบับเป๊ะแต่ว่าก็คือจะแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีการจัด layout เป็นภาษาไทยคำนึงถึงแน่นอนค่ะว่าต้องสนุกก่อนแล้วก็เป็นงานที่เราคิดว่าทุกคนน่าจะชอบสนใจแล้วก็อ่านแล้วแบบมีความสุขได้ความรู้สึกแปลกใหม่คือต้องบอกว่าสเปลอะค่ะพยายามจะคิดหรือค้นคว้าหรือค้นหางานที่เรารู้สึกว่าเป็นมีความเป็นเอกลักษณ์มีกิมมิกมีอะไรใหม่ๆที่แบบอาจจะเป็นนิยายก็จริงแต่ว่ามีความเป็นนิยายที่ไม่เหมือนใครอย่างเงี้ยค่ะนิยายภาพก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นอย่างแรกที่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แบบภูมิใจนำเสนอมากมันแปลกจริงๆแล้วคาดว่ายังไม่มีที่ไหนเคยทำมาก่อนค่ะคือตอนนี้ค่ะตลาดทางฝั่งเอเชียเองหรือยุโรปเองก็มีการพัฒนาใหม่ๆขึ้นมาเยอะเช่นมีหนังสือที่มีเกมควบคู่ไปด้วยก็มีแล้วเรารู้สึกว่าแบบนั้นแหละที่เราอยากนำเสนอคนอ่านเป็นสิ่งที่คนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เดิมไม่ซ้ำซากค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คือเราจะหาอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกจริงมันดีจริงและมันมีลูกเล่นมีความน่ารักอะค่ะเราก็เพลิดเพลินอะไรแบบนี้ค่ะมองญี่ปุ่นไว้ด้วยค่ะแต่ว่าก็ต้องดูไปเรื่อยๆคือตอนนี้เกาหลีเขาค่อนข้างมาแรงนิดนึงแต่ญี่ปุ่นก็มีดูบ้างอะค่ะก็คือสเปลจะทำงานวัยรุ่นทั้งหมดงานยังอดัลงานที่เป็นกระแสอะค่ะทางยุโรปอเมริกาเราก็จะทำงานพวก YA ยังอดัลที่ตอนนี้ฮิตกันนะคะก็มีงานแปลตอนนี้ก็มันกำลังจะมีเรื่องนึงค่ะถ้าทางเกาหลีทำนะคะเราตามทำแน่นอนเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำมันต่อไปเรื่อยๆค่ะในเมื่อเริ่มมาแล้วแล้วก็มันน่ารักดีมันทำให้ร้านหนังสืออาจจะมีชีวิตชีวามากขึ้นไม่ใช่แบบเป็นสถานที่ที่คนรู้สึกว่ามีแต่นิยายมีแต่เรื่องเครียดมีแต่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะช่วยดึงคนเข้าไปร้านหนังสือมากขึ้นด้วยกระตุ้นการอ่านได้ทางนึงคือเราอยากให้คนไทยอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นปรัชญาของสำนักพิมพ์เป็นความตั้งใจของเครืออมรินทร์เลยว่าเราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าอยากอ่านหนังสือมากขึ้นมันก็คงใช้วิธีการเดิมๆไม่ได้เราก็ต้องหาสิ่งใหม่ๆหรืออะไรที่มันเป็นแนวทดลองตลาดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดึงกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มที่อ่านหนังสือเป็นปกติอยู่แล้วทำให้เขามาลองอ่านหนังสือเขาอาจจะติดใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือมันน่าสนใจนี่มันไม่ได้อาจจะไม่ได้ยากไม่ได้เครียดแบบที่เขาคิดไว้ค่ะอยากให้คนอ่านมีความสุขอะค่ะจริงๆก็คือถ้าทุกคนตอบรับดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็แฮปปี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำสำเร็จในแง่ที่เราเสนอสิ่งใหม่ๆให้เขาอะค่ะอยากให้ทุกคนติชมด้วยว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงทำไมยังไงถามได้คุยกันได้ที่แฟนเพจหรือโทรเข้ามาอย่างนี้ก็ได้ค่ะคือถึงมันจะเป็นยายภาพถึงจะเป็นงานเกาหลีหรือว่างานชาติไหนก็ตามอะค่ะขอให้คุณได้อ่านนะคะทุกหนังสือทุกเล่มมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วอะค่ะเราอยากให้ทุกคนอ่านอะไรก็ได้อะค่ะไม่จำเป็นต้องอ่านของสเปลก็ได้อะค่ะบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือ The Air นิยายภาพจากซีรีส์ดังของเกาหลีมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3ชุดค่ะชุดหนึ่งมีอยู่2เล่มเพียงพิมพ์ชื่อหนังสือ The Air ส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับหนังสือไปเลยค่ะท่านละ1ชุด